นี้เป็นยังไงความมั่นใจในคดีเหรอคะไม่เขาเรียกอะไรอ่ะความมั่นใจเรื่องอะไรอ่ะหมายถึงว่าข้อกล่าวหาที่อ๋อคือเราก็สู้ไปในเรื่องของความจริงที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทางฝ่ายอื่นจะยังไงไม่ทราบเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เราเปิดคำสัมภาษณ์ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่มีความมั่นใจในบางเรื่องสื่อออกมาเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกดีเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเรื่องขึ้นสู่ศาลแล้วเนี่ยสำนวนอะไรเกี่ยวกับคดีเนี่ยเขาจะไม่เอาออกมาพูดแล้วอะแต่อันเนี้ยเป็นการพูดแล้วก็มีความมั่นใจแสดงความมั่นใจออกมาเหมือนการเปิดศึกเลยอะซึ่งเราฟังดูแล้วเอ๊ะเกลียดอะไรเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วคือโอ้มั่นใจมากหรืออะไรอย่างเงี้ยเราได้ยินแล้วเรารู้สึกมันแปลกดีเพราะว่าคดีใหญ่ๆอะกว่านี้เราก็ไม่เคยเห็นแบบผู้ใหญ่เขาลงมาพูดอะไรแบบนี้เลยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นศัตรูกันใช่ไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าทางเรากับผู้เสียหายอะก็มีการคุยกันโอเคปกติแล้วอะแต่อันเนี้ยเหมือนเขาเหมือนเปิดวอกันเราเลยอะเราก็เลยไม่รู้ไอ้เกียดเราหรอเกียดใครหนึ่งในหกไหมหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือแค่เกิดความสงสัยในกระบวนการยุติธรรมแล้วเราก็สงสัยว่าเอ๊ะอันนี้มันเข้าข่ายผิดจริยธรรมไหมอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราแค่เกิดความสงสัยนะเพราะโดยปกติเราโดนเทรนมาเราคุยกับทนายหรือคุยกับคนที่เขารู้กฎหมายอะเมื่อเรื่องสู่ศาลแล้วอะเขาจะไม่เอาเรื่องพวกนี้มาพูดในสื่อสาธารณะแล้วเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับคดีความแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินออกมายังไม่ถึงที่สุดอะค่ะมันเป็นสิทธิ์ของเราแล้วก็ฟังเนี่ยเหมือนกันข่มขู่เหมือนเราถูกข่มขู่อะไรแบบเนี้ยหมายถึงสิ่งที่เราเปิดดูนะเราก็แค่มีความรู้สึกนั้นอะเกิดขึ้นแค่นั้นเองว่าเอ๊ะนี่เอ๊ะยังไงเราแค่สงสัยเคลือบแคลงว่าปกติแล้วอะเขาเป็นกันอย่างนี้หรออะไรเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์เราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแค่นี้ที่อยากจะพูดออกไปคุณแซนเห็นว่ามีข้อมูลชุดใหญ่เปล่าค่ะก็เรื่องที่เขาออกมาบอกว่าเขามั่นใจมากฉันก็เลยงงว่าเขาเอาอะไรมามั่นนะคะเราก็แบบพยายามจะขยี้ประเด็นเรื่องที่ว่าแบบหลักฐานพยานพร้อมนั่นโน่นนี่คือสิ่งที่เขาทำเหมือนมันเป็นการชี้นำให้สังคมเข้าใจเราผิดไปอีกทั้งที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยเขาก็เป็นหนึ่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เขาควรจะแบบคิดก่อนที่จะออกมาพูดอะไรแบบนี้ว่ามันจะมีผลกระทบอะไรต่อพวกเราบนเรือหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเราโดนในเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องโดนเลยจำเลยสังคมเนี่ยมานานพอแล้วนะคะคืออยากให้เขาช่วยแบบคิดก่อนพูดออกมาพูดว่ามั่นใจมีหลักฐานทุกอย่างเรียบร้อยเลยแต่ว่าคืออะไรอะคะแล้วพวกเราประมาทตรงไหนคะคือต้องให้การปฏิเสธสิ่งที่มั่นใจอยู่อะก็คือต้องปฏิเสธอยู่เหมือนเดิมเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ประมาทด้วยนะคะและที่เขาพยายามชี้แจงว่าพวกเราประมาทคุณอยู่บนเรือเหรออีกคนนึงละเรือนี่น่าจะน้ำหนักโอเวอร์โหลดแล้วนะเพราะหลายคนมาอยู่บนเรือเนี่ยคือเกินไปค่ะเมื่อกี้ได้ยินดูข่าวจากข้างบนตอนที่เขามาให้สัมภาษณ์ป่ะคะเขาพูดเขามั่นใจมากชี้นำสังคมอีกหนึ่งไม่คือเราอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราโดนกดเกลียดอ่ะเพราะว่าจากการให้สัมภาษณ์อารมณ์คือนำมาเลยเราก็เลยคือเราทะเลาะกับเขาอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นึกออกใช่ไหมคะแล้วเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วเราเป็นเด็กอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นกันอย่างนี้หรอเราก็ไปนั่งพิจารณาว่าข่าวที่เราดูมาคดีใหญ่ๆอ่ะไม่เคยนะมีแบบชั้นผู้ใหญ่ลงมาจริงๆต้องให้โฆษกไหมคะจริงๆต้องเป็นโฆษกไหมโฆษกอะไรอย่างเงี้ยที่รับหน้าที่พูดอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสิ่งที่เขาทำก็อาจจะเหมือนดาราบางคนที่ออกมาต่อว่าพวกเราเพื่อที่จะได้แสงหรือว่าต้องการสร้างตัวตนต้องการแสงอะนะคะ
ก็ไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจต้องลองถามเขาดูค่ะว่าที่เขาทำเพื่ออะไรอันนะคะแต่ขอร้องรบกวนหยุดเถอะค่ะเพราะว่าอย่ามั่นใจอะไรกับที่แบบตัวเองไม่ทราบข้อเท็จจริงเลยสงสารคนอื่นที่เขาต้องมานั่งรับผลของการกระทำของเขาด้วยเถอะนะเป็นผู้ใหญ่แล้วอะค่ะใช่